สนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครผู้ชมคะคราวนี้จะพามาดูความคืบหน้าของคดีนี้กันบ้างนะคะคดีที่พ่อเนี่ยเขากระโดดตึกศาลอาญารัชดาเสียชีวิตเนื่องจากว่าทางศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องนะคะกรณีที่ลูกชายของตัวเองเนี่ยถูกแทงจนเสียชีวิตแต่ว่าเรื่องก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆแล้วก็เอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้พ่อก็ใจสลายแล้วค่ะแล้วก็ยอมแพ้กับคดีก็เลยกระโดดตึกจนเสียชีวิตนะคะล่าสุดก็มีความคืบหน้าออกมาจากหลากหลายคนหลากหลายประเด็นแล้วล่ะค่ะแล้วก็หนึ่งความคืบหน้าก็เป็นการเปิดคำรับสารภาพนะคะของผู้ที่ร่วมก่อเหตุในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะโดยเราจะพาไปดูคำรับสารภาพของหนึ่งในผู้ต้องหานะคะที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายธนิตทันละหะสุนทรหรือว่าน้องเต้นะคะเด็กอุเทนถวายชั้นปีที่3ที่เสียชีวิตละค่ะโดยนายอาร์มหรือว่านายเบนซ์นะคะวัย16ปีซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวบอกว่าขณะนั้นตนเองก็เล่นน้ำสงกรานต์อยู่ที่ซอยประชาสงเคราะห์1นะคะเมื่อวันที่15เมษายน2559ตอนนั้นก็ร่วมเล่นน้ำกับนายณัฐพงษ์หรือว่านายโจ้ค่ะซึ่งก็เป็นจำเลยคดีนี้นะคะซึ่งศาลก็เพิ่งยกฟ้องมาต่อมาก็มีนายธนิตผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะมาร่วมเล่นน้ำแล้วก็ดื่มเบียร์ด้วยกันเพราะว่ามีรุ่นพี่ในกลุ่มเนี่ยชักชวนกันมาโดยก่อนเกิดเหตุนะคะนายธนิตก็มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามว่านายอาร์มหรือว่านายเบนซ์เนี่ยไปเรียนต่อที่ไหนนะคะนายอาร์มเขาก็บอกว่าเขาตอบไปว่าขณะนี้เรียนอยู่ที่เทคนิควิทยาแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยให้สิทธิ์เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยดังย่านปทุมวันด้วยพอนายธนิตฟังเข้าเท่านั้นแหละก็มีการตบหน้าในอาร์มอย่างแรงนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเกือบที่จะมีเรื่องกันแล้วแต่ว่าทางรุ่นพี่ในกลุ่มอุเทนถวายเนี่ยก็เข้ามาขอโทษแทนค่ะจากนั้นก็มีรุ่นพี่ก็คือนายณัฐพงษ์หรือว่านายโจ้เนี่ยมาเล่าให้ฟังทำนองว่านายธนิตผู้ตายไปลวนลามแฟนของนายโจ้แล้วก็มีปากเสียงแล้วก็เกิดการตะลุมบอลกับนายธนิตเกิดขึ้นโดยมีเพื่อนของนายโจ้อีก 4-5 คนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยค่ะพอเห็นเหตุการณ์เท่านั้นนะคะเขาบอกว่านายอาร์มก็เลยวิ่งไปต่อยนายธนิตแล้วก็เตะเข้าไป1ทีเท่านั้นนายอาร์มเขายืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นคนแทงนายธนิตแล้วก็ไม่เห็นเหตุการณ์ต่อจากนั้นเนื่องจากว่าจุดที่เกิดเหตุมีต้นไม้บังแสงสว่างอยู่นั่นเองค่ะโดยนายอาร์มเขามีการยอมรับกับตำรวจด้วยนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากโรงเรียนเทคนิควิทยาเป็นโรงเรียนน้องแล้วก็เป็นโรงเรียนเฟืองเดียวกับมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เคยถูกรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยชักชวนกันไปอัดระบบค่ะอัดระบบในที่นี้ก็เหมือนเป็นการรับน้องนะคะก็มีการจัดกิจกรรมกันที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นแล้วก็ได้มีการสอนการใช้มีดปลายแหลมแทงคู่ต่อสู้ด้วยนะคะโดยมีเทคนิคการแทงด้วยค่ะบอกว่าให้แทงด้านหน้าในมุมทแยงหรือว่าแทงงัดขึ้นลงเพื่อหวังผลให้คู่ต่อสู้เนี่ยเสียชีวิตนะคะและหากแทงด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เป็นผลแล้วนายอาร์มเขาบอกว่าพอเห็นท่าไม่ดีก็เลยไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านทันทีค่ะแต่ว่าต่อมาในอาร์มได้มีการรับสารภาพในชั้นศาลเยาวชนนะคะจนมีการนำสำนวนคดีนี้ไปร่วมพิจารณาในคดีที่นายณัฐพงษ์หรือว่านายโจ้ตกเป็นผู้ต้องหาต่อมาศาลได้มีการพิจารณายกฟ้องค่ะเพราะว่าพยานสำคัญที่ให้การยืนยันว่าเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกตอนนี้ก็เข้าโรงพยาบาลรักษาอาการป่วยทางจิตนะคะรวมถึงศาลก็ยังสงสัยในเรื่องของจุดเกิดเหตุซึ่งก็เป็นที่มืดจึงไม่น่ามองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนรวมถึงอาวุธที่ใช้ก่อเหตุด้วยค่ะเพราะว่าขณะนี้ก็ยังหาไม่พบจึงต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยโดยการยกฟ้องในนัทพลหรือว่าในโจ้นะคะก็เป็นที่มาของเหตุการณ์การกระโดดตึกฆ่าตัวตายของบิดาของนายธนิตนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเอกสารที่อยากจะให้คุณผู้ชมและก็น้องๆที่เรียนอยู่ในสถาบันของช่างกลเนี่ยได้ดูเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกันนะคะโดยคุณพ่อและคุณแม่ของน้องธนิตผู้เสียชีวิตล่ะค่ะเขาได้มีการเขียนจดหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายของการเสียชีวิตของลูกชายนะคะแล้วก็มีนายณัฐพงษ์หรือว่าโจ้เนี่ยผู้ต้องหาที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องนะคะแล้วก็เด็กวัย16ปีที่ได้รับสารภาพในคดีนี้ด้วยโดยใจความหลักของจด
ดหมายค่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องธนิตเขาก็เขียนว่าเรียกร้องให้ทั้งคู่เนี่ยบริจาคโลหิตแล้วก็บริจาคทรัพย์ให้กับมูลนิธิพระดาบสแล้วก็โรงเรียนพระดาบสค่ะโดยรายละเอียดนะคะพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตก็เรียกร้องบอกให้ในโจ้เนี่ยชดใช้ค่าสินไหมตามมาตรา 44/1 ซึ่งก็เป็นเงินจำนวน4ล้านบาทแยกเป็นค่าประกอบพิธีชาปนกิจค่าทนายความจำนวน 400,000 บาทส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3,600,000 บาทก็ให้ในโจ้เป็นผู้บริจาคให้กับมูลนิธิโดยแบ่งเป็นเงิน 15,000 บาทติดต่อกัน20ปีค่ะซึ่งจากข้อความนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้หวังทรัพย์สินหรือว่าเงินทองที่จะเรียกค่าเสียหายกับครอบครัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะคะแต่หวังให้พวกเขาเนี่ยทำเพื่อสังคมพร้อมกับอยากให้ขัดเกลาจิตใจแล้วก็กลับเป็นพลเมืองดีสู่สังคมเท่านั้นเองละค่ะโดยทางทีมข่าวนิว18นะคะก็ได้เดินทางไปที่บ้านพักของนายณัฐพงษ์หรือว่านายโจ้ด้วยนะคะเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลชั้นต้นเนี่ยเขายกฟ้องไปแต่ก็ได้พบกับคุณแม่ของนายณัฐพงษ์หรือว่านายโจ้เขาก็ยินดีเปิดใจแล้วก็พูดคุยกับทีมข่าวนิว18นะคะไปฟังความรู้สึกของผู้เป็นแม่เขาเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันหน่อยค่ะนะลูกนะเนี่ยจะออกไปซื้ออะไรกินอะไรกินก็ลำบากอ่ะเพราะลูกชายก็อยู่บ้านไม่ได้สงสารเหมือนกันเขานะวันที่เสร็จจากเรื่องศาลเพราะตอนแรกพ่อเครียดอยู่ใช่ไหมพ่อเป็นอย่างนี้เอาพวงมาลัยมาไหว้พ่อเที่ยวบริสุทธิ์แล้วนี่วันนี้มาเป็นอย่างนี้อาก็ทรมานทุกข์ใจเหลือเกินเพราะคนที่มันดูโจมตีมันไม่ฟังข่าวข้างเดียวทำไมถึงว่าถ้าสมมุติอะเป็นครอบครัวเขาใช่ไหมลูกอยู่ดีๆโดนจับไปที่ว่าไม่มีอะไรที่เขาจะมีหลักฐานได้ในเมื่อเราก็ลูกเราบริสุทธิ์เราก็รอแต่ศาลว่าศาลยังไงศาลก็ยุติธรรมอยู่แล้วรอศาลอย่างเดียวแล้วควายของเขาอะทำไมถึงไม่เคารพศาลพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีอิทธิพลอะไรก็ดูสภาพป้าใช่ไหมหนูมาอย่างนี้หนูคงเห็นนะสภาพป้าอย่างนี้เนี่ยป้าแบ่งห้องให้เช่าป้าก็อยู่ด้วยแต่ว่ามีไม่กี่ห้องพอได้ทำได้กินเพราะป้าไม่ได้ทำงานอะไรแล้วเมื่อก่อนป้าบอกตรงๆป้าขายผ้าเพื่อนของป้าก็ทำงานเรื่องงานมาที่บ้านนี่แหละแต่เนี่ยตั้งแต่แกจบไปป้าก็มาดูแลคนป่วยไม่ได้ทำงานได้ไม่ผ้าก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ได้ขายลำบากมากเลยก็รอว่าลูกชายคนเดียวจะมารอให้เขาจบคดีหวังอยู่ตรงนี้เขาบอกเดี๋ยวเขาจบแล้วเขาจะบวชให้พ่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็หวังอยู่เนี่ยตลอดมาแล้ววันที่เราจะสบายใจมันมาเป็นอย่างนี้อีกนี่แหละค่ะก็เป็นเสียงของผู้เป็นแม่ของนายโจ้เขาก็มีการระบายความรู้สึกต่างๆนานาให้ฟังกันนะคะแล้วจากที่เราเห็นในภาพก็เป็นพ่อของนายโจ้แหละค่ะบอกว่าเกิดอาการช็อกหลังจากที่รู้ว่าลูกชายเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะคะแต่ว่าคดีนี้ยังไม่จบนะคะจะต้องมีการติดตามกันต่อเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มมีการหาพยานหลักฐานแล้วก็หาสำนวนต่างๆมาติดตามคดีนี้เพิ่มขึ้นแล้วล่ะค่ะคราวนี้พาไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะคดีของบิลลี่ค่ะที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนานหลายปีแล้วนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางหน่วยงานต่างประเทศอย่างของ ICJ เขาก็มีการแสดงความพอใจนะคะหลังจากที่ทาง DSI ได้มีการรับคดีนายบิลลี่หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยตอนนี้ก็รับเป็นคดีพิเศษแล้วล่ะค่ะโดยวันนี้นะคะนายคิงส์ลีย์แอปเปิลที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหรือว่า ICJ ก็มีการเดินทางเข้ามาพบนะคะกับพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรรองอธิบดี DSI เพื่อติดตามถามความคืบหน้ากรณีที่นายพอลจีรักจงเจริญหรือว่าบิลลี่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยค่ะโดยทางด้านรองอธิบดี DSI นะคะก็มีการบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ของ ICJ เนี่ยมาแสดงความพอใจค่ะหลังจากที่ DSI ได้รับคดีบิลลี่ไว้เป็นคดีพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยนายคิงส์ลีย์ค่ะก็มีการบอกว่าช่วงแรกเนี่ยมีความกังวลว่าคดีจะไม่มีความคืบหน้าแต่ว่าขณะนี้ก็
ต้องขอชื่นชมนะคะที่ทาง DSI ได้รับคดีของนายบิลลี่เป็นคดีพิเศษและทาง ICJ เองจะมีการติดตามการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนำคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับครอบครัวของนายบิลลี่ซึ่งก็หวังว่าการสอบสวนครั้งนี้จะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามมาตรฐานของสากลแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยทาง ICJ ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะตามที่ DSI ได้มีการร้องขอมาส่วนที่ให้ความสนใจกับคดีนี้นะคะเพราะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่เศร้าสลดเพราะว่ามีการหายตัวไปของนักเคลื่อนไหวชาวกะเหรี่ยงในเรื่องของที่ดินซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งหากเป็นจริงก็อาจจะเข้าข่ายถูกกระทําบังคับให้สูญหายซึ่งขณะนี้ก็เป็นเพียงข้อสงสัยเท่านั้นนะคะหลังจากนี้ค่ะทาง ICJ ก็จะรอติดตามไปจนถึงขั้นตอนนําคดีเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลล่ะค่ะจากเหตุการณ์นี้คราวนี้พาไปดูเหตุระทึกกันบ้างนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเขาบอกว่าพบหนุ่มเมายาบ้าอาละวาดเลยทีเดียวถือไม้นะคะยาวโหแล้วก็มีการเหมือนจะทำร้ายคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแบบนี้แหละค่ะโดยเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุระทึกขวัญกับประชาชนนะคะและผู้ที่ขับขี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละค่ะเหตุเกิดที่บนถนนถีนานนท์นะคะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็มีชายอายุประมาณ20ปีสูง180เซนติเมตรเห็นไหมคะเขาถือท่อนไม้แล้วก็ยาวเกือบ2เมตรเลยแล้วก็ยืนอยู่บนเกาะกลางถนนนะคะทำทีว่าจะตีคนที่เดินไปผ่านมาแถวนั้นแล้วก็คนที่ขับรถแบบนี้แหละค่ะหลายคนเห็นก็กลัวนะคะแล้วก็หักหลบเพราะกลัวว่าจะโดนชายหนุ่มคนนี้เนี่ยนำไม้มาตีค่ะจากนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องเร่งมาลงมาดูในพื้นที่เลยนะคะตำรวจเขาต้องใช้เหล็กเนี่ยยาวเหล็กยาวเลยเข้าไปล้อมกรอบเอาไว้นะคะโดยทีแรกเนี่ยคนร้ายดูเหมือนจะขัดขืนนะคะแต่ต่อมาเนี่ยก็กลับยอมวางไม้ลงแต่โดยดีเนี่ยแหละค่ะขณะที่พันตำรวจเอกรัชพลเสริมสารานผู้กำกับการสภ.เมืองกาฬสินธุ์ก็มีการเปิดเผยนะคะว่าหลังจากการสอบสวนชายคนดังกล่าวก็ทราบชื่อแล้วก็คือนายชัดทัศน์ชัยพายอุ่มนะคะอายุ25ปีเป็นคนกาฬสินธุ์เนี่ยแหละค่ะเขายอมรับนะคะว่าไปเสพยาบ้ามาแล้วก็ทำให้สติเนี่ยหลอนคิดว่ามีวิญญาณร้ายติดตามเพื่อเอาชีวิตก็เลยเอาท่อนไม้เนี่ยแหละค่ะมาไว้ป้องกันตัวเองแล้วก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ไม่ได้ไปทำร้ายใครแหละค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาควบคุมไว้ได้ก่อนแต่ว่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพาไปสงบสติอารมณ์แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายหนุ่มคนนี้แหละค่ะเขาก็มีการพูดขึ้นมามีการแซวตำรวจนะบอกว่าจำกันไม่ได้หรือยังเคยไปตีไก่ด้วยกันอยู่เลยพอพูดเท่านี้ตำรวจเขาก็ขำๆนะบอกว่าสรุปว่าเมายาจริงหรือเปล่าค่ะเนี่ยแหละค่ะสุดท้ายก็ไม่ได้มีวิญญาณติดตามแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยติดตามแล้วก็พาไปนอนในห้องขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคราวนี้ค่ะพาไปดูพฤติกรรมสุดแสบของวัยโจกันบ้างต้องเรียกว่าวัยโจแล้วก็วัยละอ่อนเลยนะคะเพราะว่าอายุระหว่าง11ถึง13ปีเท่านั้นแต่ว่าโอ้โหพฤติกรรมสุดแสบเลยเพราะว่าไปลักขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านกันล่ะค่ะโดยเรื่องนี้นะคะได้มีการเปิดเผยนะคะผ่านทาง Facebook ค่ะที่ชื่อว่าวันชนานะคะได้มีการโพสต์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแหละค่ะจะเห็นได้ว่าก็จะมีกลุ่มเด็กชายจำนวน4คนนะคะกำลังก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับมีข้อความระบุด้วยว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่คืออนาคตของชาติแล้วก็บอกว่าเป็นเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่บริเวณวงเวียน22กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะซึ่งเหตุการณ์ก็เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่22กรกฎาคมกลางวันแสกๆเลยค่ะช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:30 นจะสังเกตว่าเด็กเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะเพราะว่าอายุประมาณ11ถึง13ปีเท่านั้นแต่ก็โหเรียกว่าใจอมหิตเลยล่ะค่ะมีการขโมยรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave ไปทะเบียน4กไก่ทพุเท่า9304กทมนะคะเขาบอกว่าใครที่พบเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวก็ช่วยรีบมาแจ้งด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เจ้าของรถเขาก็ทุกข์ร้อนกันเหลือเกินละค่ะนี่แหละค่ะตัวเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าโหมีการขโมยรถมอเตอร์ไซค์ด้วยอันนี้ต้องติดตามกันต่อนะคะคราวนี้จะพาไปดูความเดือดร้อนอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกาะสมุยกันบ้างค่ะเพราะเขาบอกว่ามีแก๊งนึงเนี่ยเขานำชะนีเพื่อเดินไปต่างๆนานาแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยถ่ายรูปกันโอ้เขาบอกว่านี่แหละค่ะ
นำชะนีมาแบบนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวไทยก็เห็นก็ขอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เรียกเก็บเงินด้วยนะคะเรื่องนี้ทางด้านตำรวจสภ.บ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เข้าลงพื้นที่ไปดูเลยแหละค่ะหลังจากที่มีคนแจ้งเบาะแสกันมานะคะก็พบว่าในกลุ่มเนี่ยเป็นที่พักอาศัยของกลุ่มคนซึ่งเขาก็อุ้มชะนีที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็ยังมีตัวอีกัวน่าด้วยนะคะมาเดินตามชายหาดต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยมาถ่ายรูปแต่ว่าไม่ได้ถ่ายฟรีๆกันนะคะถ่ายครั้งหนึ่งก็คิดเงินตั้งแต่100ถึง200บาทกันเลยทีเดียวละค่ะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่ารับไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นเหมือนการเอาสัตว์เนี่ยมาทรมานแบบนี้ละค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถจับกุมตัวนายเรืองวิทย์อ่าวลึกน้อยอายุ23ปีได้แล้วก็นายอิสมาเอลทลางอายุ35ปีค่ะทั้งคู่ก็เป็นชาวจังหวัดระนองนะคะพร้อมกับของกลางก็คือชะนี3ตัวไปดำเนินข้อหาที่มีสัตว์ป่าคุ้มครองหรือว่าชะนีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะนำตัวส่งไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะขณะที่ผู้ประกอบการบนเกาะสมุยเขาก็บอกนะโอ้โหปัญหาเรื่องนี้มันมีมานานแล้วแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่เลยละค่ะจึงอยากขอวอนให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจังสักทีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็มีการนำสัตว์ไปถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวแต่พอนักท่องเที่ยวเขาไม่ให้เงินก็เกิดการทะเลาะวิวาทเบาะแว้งกันซึ่งก็ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเลยละค่ะมาใช้ถ่ายรูปอะฮะบางทีลูกค้าก็ไม่เข้าใจว่าเอามาเล่นกับเขาหรือถ่ายรูปก็เก็บสตางค์หรืออะไรก็เกิดปัญหาเรื่องของการไม่จ่ายสตางค์แล้วก็มีปัญหากันเพราะบางครั้งลูกค้าก็บอกว่าเขาไม่ได้ให้มาถ่ายเอามาวางที่บ่าที่ไหล่เขาเองนะครับเราก็เลยต้องคอยมาเป็นบางครั้งต้องไปไกล่เกลี่ยให้นะครับก็หลายครั้งนะครับที่เราเห็นเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยกลางจากป่าไม้แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ท้องที่เข้ามานะครับจับกลุ่มปราบปรามไปมันก็จะหายไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาเนี่ยแหละค่ะเดือดร้อนเป็นวงกว้างกันไปหมดเลยนะคะที่เขานำทั้งชะนีทั้งอีกัวน่าเนี่ยมาเดินให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปก็ไม่รู้ว่าจะมีสัตว์ประหลาดมาอีกหรือเปล่านะคะส่วนชะนีทั้ง3ตัวที่เขามาให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปตอนนี้ก็ถูกส่งมอบไปให้กับหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำเกาะสมุยเป็นผู้ดูแลแล้วนะคะก่อนที่จะส่งต่อไปยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่จังหวัดพังงาดูแลต่อไปแล้วก็จะนำเจ้าชะนีเหล่านี้ล่ะค่ะกลับไปสู่ธรรมชาตินั่นเองค่ะคราวนี้ค่ะพาไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวกันบ้างแต่ว่าไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่า 4.0 พร้อมกับยุคที่ทันสมัยเลยทีเดียวค่ะโดยร้านนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเลยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปสำรวจที่ร้านนี้เขาชื่อว่าร้านครัวกล้าเตี๋ยวค่ะแอนบ้าบอนด้วยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะหลังจากที่หลายคนเนี่ยเขามีการแจ้งว่าจุดเด่นของร้านนี้คือมีการให้บริการลูกค้าแบบไฮเทคนั่นเองค่ะก็เลยไปขอพูดคุยกับเจ้าของร้านเขาซะหน่อยเจ้าของร้านเขาชื่อว่าคุณพี่วิเชียรสมศรีนะคะเขาก็มีการเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าจุดเด่นของร้านเขาก็คือการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นไทยแลนด์ 4.0 โอ้โหคำวันนี้ 4.0 คุ้นๆเพราะว่าท่านนายกพูดบ่อยนะคะเขาบอกว่าที่ร้านเขาเนี่ยมีการให้บริการลูกค้าชำระเงินค่าก๋วยเตี๋ยวค่าอาหารแล้วก็ค่าเครื่องดื่มผ่านระบบพร้อมเพย์เนี่ยแหละค่ะเพียงแค่ลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันของธนาคารหรือว่าโมบายแบงกิ้งก็สามารถจ่ายเงินแบบออนไลน์ได้เลยไม่ต้องพกเงินสดกันมาแล้วนะคะส่วนผลตอบรับจากลูกค้าจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังคำตอบของเจ้าของร้านกันค่ะลูกค้าส่วนมากก็ให้ความสนใจดีมากครับเพราะว่าไม่ต้องพกเงินสดทางร้านผมก็ไม่ต้องกังวลถึงเงินทอนนะครับจะจ่ายมากจ่ายน้อย5บาท10บาท100 200 300ได้หมดนะครับเป็นความสะดวกสบายของลูกค้าแล้วก็ของร้านนะครับลูกค้าให้ความนี่แหละค่ะเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าสะดวกสบายไม่ต้องเตรียมเหรียญเตรียมแบงค์ไว้ทอนเงินนะคะส่วนลูกค้าล่ะที่มาใช้บริการจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะก็ดีครับอันนี้เป็นทางเลือกของลูกค้านะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพกแบงค์ใหญ่มาครับอาจจะไม่สะดวกในการจ่ายนะครับเราก็สามารถใช้พร้อมเพย์โดยการสแกนคิวบาร์โค้ดจ่ายได้เลยง่ายๆ
สำหรับร้านครัวก๋วยเตี๋ยวแอนบ้าบอลนะคะก็ถือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่รับชำระเงินแบบออนไลน์แห่งแรกของจังหวัดชัยนาทเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่านะคะผู้ที่สนใจแล้วก็อยากจะไปลิ้มลองชิมรสก๋วยเตี๋ยวเขาขายไม่แพงค่ะราคา30บาทเท่านั้นหรือว่าถ้าอยากทดลองมาจ่ายเงินแบบออนไลน์หรือว่าพร้อมเพลย์เนี่ยก็สามารถไปได้ทุกวันนะคะแต่ว่าร้านคุณพี่เขาหยุดทุกวันพุธค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเขานะคะเปิดตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 4:00 นนั่นเองค่ะเห็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หิวนะคะแต่ว่าพาไปหิวกันต่อค่ะคราวนี้จะพาไปดูร้านปลาเผากันบ้างเขาบอกว่ามีการปรับกลยุทธ์โอ้โหตอนนี้ยอดขายถล่มทลายกันเลยทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะเป็นร้านจองปลาเผานะคะเขาปรับกลยุทธ์โดยใช้รถเคลื่อนที่ขายปลาเผาเป็นเจ้าแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยทีเดียวค่ะโดยคุณคณิตศรแซ่เอี๊ยบนะคะอายุ31ปีชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นเจ้าของร้านนายจอมปลาเผาเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขายโดยใช้รถแบบฟู้ดทรัคเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็จอดขายอยู่บริเวณหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเล่าให้ฟังด้วยนะว่าขายปลาเผามา2ปีแล้วเมื่อก่อนเขาขายแบบตั้งเต็นท์ค่ะแล้วก็มีการย่างเตาถ่านจึงเริ่มมีกลุ่มลูกค้าทั้งในตัวเมืองและนอกเมืองมาแต่ว่ายอดขายก็คงที่ก็ยังขายได้เรื่อยๆแต่ก็ขายไม่ดีนะทำให้ตัวเองกับแฟนเนี่ยต้องหาช่องทางใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายค่ะก็เลยมาคิดกันว่าน่าจะลองขายปลาเผาบนรถฟู้ดทรัคกันดูเพราะว่าสามารถนำไปขายได้หลากหลายสถานที่จะขับไปจอดที่ไหนก็ไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นด้วยค่ะก็มีการเล่าให้ฟังนะว่าก่อนหน้านี้ขายได้วันละ 20-30 ตัวแต่พอเริ่มนำรถเนี่ยมาขายแล้วก็มีการนำรถฟู้ดทรัคมาดัดแปลงเนี่ยเดือนนึงโอ้โหขายปลาเผาเนี่ยได้กำไรแล้วก็ได้ขายได้ประมาณ 40-50 ตัวเลยทีเดียวค่ะส่วนราคาของร้านคุณพี่เขาก็ไม่แพงนะคะปลาเผาก็อยู่ที่ตัวละ160บาทถึง200บาทเท่านั้นเขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาค่ะถ้าใหญ่หน่อยก็จะแพงกันหน่อยนะคะส่วนน้ำจิ้มก็มีให้ลูกค้าถึง3แบบด้วยกันซึ่งก็บอกว่าแปลกกว่าลูกค้าร้านอื่นและที่สำคัญก็คือมีเส้นหมี่เคียงด้วยแล้วก็มีผักสดให้กับลูกค้าแบบไม่อั้นเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะชิมรสปลาเผาร้านนี้แล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ดีๆเลยค่ะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0936500095ค่ะโอ้ไม่รู้ว่าโทรไปจะมาส่งถึงที่สถานีหรือเปล่านะคะต้องลองโทรกันดูค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในนิวอรุณสวัสดิ์ค่ะ